ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ประชาชนสามารถลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตได้นะคะแต่มันก็มีปัญหามีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลในการจะลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตค่ะนั่นก็คือว่าสัญญาณสมาร์ทโฟนสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะเสถียรนะคะอย่างที่พื้นที่ห่างไกลในเชียงใหม่ฝนตกลงมาก็ลงทะเบียนกันไม่ค่อยจะได้ค่ะนี่เป็นเส้นทางบ้านนาเกียนไปอำเภออมก๋อยของเชียงใหม่นะคะชาวบ้านเขาใช้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สาขาอมก๋อยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนผ่านมือถือสมาร์ทโฟนให้เพราะในพื้นที่ของตัวเองฝนตกสัญญาณเน็ตไม่มีก็ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะลงไม่ได้ครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าครับผมนี่มาไกลไหมมาไกลครับผมก็ถนนไม่ดีด้วยครับช่วงนี้ฝนตกครับในหมู่บ้านเป็นไงบ้างลงได้ไหมในหมู่บ้านส่วนว่าตอนนี้เค้กเขาลงกันอยู่แต่ลงไม่ได้ครับมันล้มยังไงไม่รู้ครับก็เลยมาที่อำเภอนี้ครับผมมาที่ครับครับว่าจะมารอถามดูไม่ต่างจากชาวบ้านมอวาคีตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะต้องลงทะเบียนในโครงการชาวบ้านเขาก็สะท้อนว่าอยากจะให้ภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกหรือว่าหาจุดลงทะเบียนใกล้ๆหมู่บ้านหน่อยจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในความสะดวกในพื้นที่จริงๆก็คืออยากให้มีการอำนวยความสะดวกในพื้นที่มากกว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือชาวบ้านที่นี่บางคนแทบจะไม่มีรายได้เสริมเลยแล้วแต่ละคนไม่ใช่ว่าจะมีรถยนต์กับทุกคนหรือมอเตอร์ไซค์กับทุกคนบางคนยังแบบยังมีการที่ว่าเดินลงไปข้างล่างเพื่อไปฉีดยาคุมหรือเพื่อไปหาเพื่อไปอนามัยอยู่เลยอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้ามันมีการอำนวยความสะดวกเดี๋ยวคืออยากให้เขามาลงทะเบียนให้ที่หมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะเพราะบางทีค่าใช้จ่ายในการลงไปยืนยันตัวตนหรือไม่ก็อะไรพวกนี้มันก็จะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถบางทีนอกจากค่ารถเราก็ต้องมีค่าอาหารให้กับตัวเองด้วยอะไรแบบนี้ค่ะนี่เป็นปัญหาแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องการลงทะเบียน ขออภัยค่ะผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยยังเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ห่างไกลอย่างเชียงใหม่เนี่ยกว่า80%เป็นพื้นที่ภูเขาสูงส่วนการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตของกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนช่วง16กันยายนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนด้วยเหมือนกันว่าจะลงทะเบียนได้ยังไงจะอยู่ใกล้กับพื้นที่มากน้อยแค่ไหนชาวบ้านเขากังวลกันว่าจะเสียสิทธิ์ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครั้งนี้เพราะว่าเดินทางเข้าเมืองอย่างที่สะท้อนเมื่อสักครู่นะคะมีปัญหาเยอะเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วค่าใช้จ่ายอีกแล้วไม่พอถ้าเกิดไปลงทะเบียนที่เดียวกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งแออาจจะยิ่งล่าช้ากันเข้าไปอีกค่ะ